DOU ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเดินทางทัศนศึกษามรดกโลกตามรอยอารยธรรมกัมพูชาในระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายนพุทธศักราช 2560 ณ เมืองเสียงเรียบประเทศกัมพูชาท่านจะได้เดินทางเข้าชมนครวัดนครธมพุทธสถานที่มีอายุกว่า 800 ปีซึ่งรายล้อมด้วยโบราณสถานทั้งปราสาทและวัดร่วมเดินทางสู่ตอนเลสาบทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์และเดินทางสู่เขาพนมกุเลนต้นกำเนิดแห่งสายน้ำรวมทั้งปราสาทหินที่มีอายุพันกว่าปีสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 08 1429 1974 แล้วพบกันนะครับ